เน็ตเปิดฟังที่ธุรกิจครอบครัวนะครับและก่อนที่เราจะไปฟังผลโหวตนะครับของคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งและผลโหวตของเหล่าสมาชิกที่มาให้กำลังใจในวันนี้นะครับผมขอถามน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกันก่อนว่าพวกเขาเชื่อในแนวความคิดของใครเพราะว่าอะไรครับใครพอจะให้คำตอบได้บ้างครับเชิญครับสำหรับผมนะครับคือเลือกความคิดของคุณพ่อนะครับเพราะว่าคุณพ่อใช้เหตุผลนะครับบอกว่ามองไปในระยะยาวนะครับไม้ไทยของคุณพ่อนะครับก็จะเพิ่มมูลค่าในอนาคตนะครับแล้วส่วนตัวผมเองนะครับก็ชอบเกี่ยวกับการอนุรักษ์ไม้มองบอกถึงความเป็นไทยนะให้กับโรงแรมของตัวคุณพ่อนะครับเชิญท่านต่อไปครับเชื่อแนวความคิดของลูกค่ะเพราะว่าการท่องเที่ยวในปัจจุบันต้องเจาะตลาดของกลุ่มผู้มาพักหลายกลุ่มค่ะต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพื่อดึงดูดความสนใจในปัจจุบันเชิญท่านต่อไปครับเชื่อในแนวความคิดของลูกนะครับเพราะว่าธุรกิจต้องมีการปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยปัจจุบันครับผมนั่นเป็นความคิดเห็นของน้องๆจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับทีนี้มาถึงผลโหวตของคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งนะครับว่าพวกเขาเชื่อในแนวความคิดของใครและผลโหวตในวันนี้นะครับสูงถึง 60% คุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งนะครับส่วนใหญ่โหวตให้กับคุณพ่อรุ่งเรืองครับเชื่อในแนวความคิดของคุณพ่อนะครับนี่เป็นเสียงโหวตจากคุณผู้ชมที่ไปชมรายการในห้องส่งมาถึงเสียงโหวตจากครอบครัวสิริปรีชาพงศ์นะครับขอเชิญสมาชิกทุกๆท่านครับที่หน้าเวทีได้เลยครับเชิญครับเอาละครับผมจะไล่ถามสมาชิกไปทีละท่านเลยนะครับเริ่มจากทางคุณบุ๋มนะครับซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องแล้วก็ยังเป็นหลานของคุณพ่อรุ่งเรืองอีกด้วยคุณบุ๋มครับคุณจะโหวตให้กับใครครับขอโหวตให้คุณลูกค่ะมาที่ทางคุณปิ่นนะครับเป็นน้องคนสุดท้องเลยนะครับของบ้านนี้นะครับคุณปิ่นคุณจะโหวตให้กับใครครับโหวตให้คุณพ่อค่ะตอนนี้คะแนนเสมอกันแล้วนะครับ1เสียงโหวตต่อ1เสียงโหวตนะครับมาถึงสมาชิกท่านต่อไปคุณปุ๊นะครับเป็นพี่สาวนะครับคุณปุ๊คุณจะโหวตให้กับใครครับขอโหวตให้ป้อมกับปื้มค่ะมีเสียงสั่นเล็กน้อยไม่รู้ว่ากลัวคุณพ่อเสียใจหรือเปล่านะฮะมาที่คุณป๊อกนะครับพี่สาวคนโตของบ้านเลยนะฮะคุณป๊อกครับคุณจะโหวตให้กับใครครับค่ะป๊อกก็ขอโหวตให้คุณพ่อค่ะก่อนพูดว่าคุณพ่อนี่มีชายตามองน้องสาวทั้งสองท่านด้วยตอนนี้ผลโหวตเสมอกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ2ต่อ2นะครับเสียงสุดท้ายเป็นเสียงโหวตที่มาจากคุณแม่จะเป็นเสียงโหวตที่ตัดสินเลยนะครับว่าเชื่อในแนวความคิดของใครคุณแม่ครับคุณแม่จะโหวตให้กับใครครับขอโหวตให้กับน้องปื้มกับน้องป้อมโอเคผู้โหวตส่วนใหญ่ในสมาชิกในครอบครัวโหวตให้กับทางฝ่ายคุณลูกนะฮะพ่อมีเสียงตะหวาดขึ้นมาเล็กน้อยด้วยนะฮะสรุปแล้วนะครับเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกในครอบครัวสิริปรีชาพงศ์นะครับเชื่อในแนวความคิดของคุณลูกชนะไป3ต่อ2ครับต่อไปครับเป็นคำตัดสินของท่านประธานสูงสุดนะครับ
ขอเชิญท่านประธานตัดสินได้เลยครับวันนี้อาจารย์รู้สึกเหมือนที่คุณวสันต์พูดนะว่ามันก็ไม่อยากจะเข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งขาดนะหรือว่าไม่เลือกได้ไหมทำนองนี้นะแต่ว่าเหมือนสองสาวน้องป้อมกับน้องปลื้มบอกว่าขอมาพึ่งรายการรายการนี้จะเป็นที่พึ่งของหลายครอบครัวซึ่งมีประเด็นที่คุยกันแล้วมันไม่สำเร็จสักทีหนึ่งวันนี้จะสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยนะอย่างน้อยก็เป็นโอกาสให้ทั้งคุณพ่อคุณลูกได้ฟังความคิดเห็นของทั้งคนดูของสมาชิกครอบครัวแล้วก็คอมเมนเตอร์แล้วก็อาจารย์ด้วยนะคะเป็นกรณีที่คุณพ่อบอกว่าตายแล้วยังรื้อไม่ได้อาจารย์ก็ได้ฟังอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นจิตวิญญาณคุณพ่ออยู่ที่ไม้จริงๆนะอยากฟังลูกสาวคนโตคือลูกสาวคนโตนี่น่าจะเป็นลูกสาวคนที่รักคุณพ่อแล้วใกล้ชิดคุณพ่อมากที่สุดมีสองส่วนนะลูกสาวคนโตและลูกสาวคนสุดท้องซึ่งทั้งคู่เนี่ยมาเลือกฝั่งคุณพ่อคะแนนลูกสาวคนโตเนี่ยนะอาจจะโตที่สุดกว่าน้องๆคนอื่นใน5สาวนี้น้องป๊อกลองเล่าให้ฟังซิว่าน้องป๊อกรู้สึกยังไงทำไมถึงเลือกเข้าข้างคุณพ่อในกรณีนี้คะคุณพ่อเนี่ยท่านค่อนข้างที่จะเป็นผู้มีประสบการณ์ท่านที่จะสูงแล้วก็ปกติเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเวลาที่จะคิดทำอะไรเนี่ยท่านคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะฉะนั้นป๊อกก็เชื่อมากเลยว่าสิ่งที่คุณพ่อคิดเนี่ยมันถูกต้องปกติเนี่ยไม่ว่าจะอะไรเนี่ยคือลูกมาก่อนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าค่อยๆพูดเนี่ยยังไงคุณพ่อก็เข้าใจปกติถ้าเกิดว่าให้ได้คุณพ่อให้ลูกอยู่เสมอใช่ไหมให้ได้ทุกอย่างจริงๆค่ะน้องป๊อกทำธุรกิจด้านไหนนะของครอบครัวนี้คือป๊อกดูแลธุรกิจของครอบครัวค่ะแต่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ในพัทยาป๊อกมีประสบการณ์ทำธุรกิจเนี่ยมามากกว่าเปื้อมกี่ปีนะประมาณ2ปีค่ะก็คืออยู่ในธุรกิจประมาณ7ปีแล้วค่ะใช่อยากถามฝั่งคุณแม่บ้างคุณแม่เหมือนกับเดินมาจะเลือกเข้าข้างใครดีนะก่อนจะมาจากบ้านนี่คิดมาก่อนไหมคะว่าจะเข้าข้างน้องปื้มกับน้องป้อมไหมหรือว่าเพิ่งมาตัดสินใจมาฟังทุกคนแล้วค่อยตัดสินใจคิดมาก่อนแล้วค่ะเพราะจริงๆมันอิชชูประเด็นนี้นะคะของครอบครัวนี้ที่มีการถกเถียงกันมาพอสมควรไหมคะเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วค่ะธรรมชาติธรรมชาติเพราะงั้นธรรมชาติเวลาที่ลูกๆเถียงกับคุณพ่อเนี่ยคุณแม่เข้าข้างลูกเสมอไหมเงียบค่ะไม่เข้าข้างใครเลยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะฮะอุ่นแล้วก็มีลูกมีความสามารถอยากถามคุณพ่ออีกประเด็นหนึ่งไม่ทราบว่าคุณพ่อคิดเรื่องนี้ไว้หรือเปล่าแต่เป็นประเด็นสำคัญด้านธุรกิจครอบครัวนะฮะธุรกิจของคุณพ่อเนี่ยใหญ่นะมีหลายโรงแรมด้วยนะฮะแล้วมีทั้งหมด5สาว5สาวนี่เป็นเรื่องดีนะแต่บางตระกูลเนี่ยเขารู้สึกว่าท้ายที่สุดสาวๆจะต้องแต่งงานไปแล้วก็ตระกูลจะใหญ่ขึ้นจะมี5เขยมาคุณพ่อเคยเป็นห่วงไหมว่าจะจัดการกับมันยังไงเป็นห่วงไหมว่าธุรกิจนี้ท้ายสุดเนี่ยจะออกจากมือไปอยู่ตระกูลของคนอื่นนามสกุลอื่นอย่างเงี้ยเคยกังวลเรื่องนี้ไหมคะเป็นธรรมดาครับคนเป็นพ่อเนี่ยการจะเลือกคนเหมือนคนจะมาจีบเราก็ดูกังวลครับไม่ใช่ไม่กังวลความกังวลเนี้ยอาจจะทำให้คุณพ่อไม่กล้าวางมือนะแต่ว่ามันจะมีวิธีการที่จะจัดการกับมันต้องมีการวางกฎกติกาว่าอีกหน่อยเขยเข้ามาได้ไหมแล้วว่าถ้าเกิดว่าลูกคนไหนไม่เข้ามาทำธุรกิจแล้วจะได้ส่วนแบ่งยังไงบ้างอย่างเงี้ยคุณพ่อจะได้เวลาที่จะต้องจากไปจะจากไปอย่างตาหลับเลยแล้วก็มันจะเป็นธรรมนูญของครอบครัวเนี่ยอยู่ยั้งยืนยงไปพร้อมตัดสินแล้วค่ะอาจารย์ขอตัดสินเลือกคุณพ่อค่ะท่านประธานครับฟังดูแล้วเหมือนจะตัดสินเลือกทางฝั่งของคุณลูกทำไมท่านประธานถึงเลือกฝั่งคุณพ่อครับปลื้มกับป้อมลูกป้อมอย่าเสียใจนะอาจารย์เนี่ยรู้สึกอิจฉาครอบครัวนี้จริงๆที่มีลูกเก่งแบบนี้นะแล้วอาจารย์อยากจะให้ถ้าไม่ใช่เรื่องไม้เรื่องล็อบบี้เรื่องอื่นๆเนี่ยอาจารย์อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอย่าคิดว่าลูกยังเด็กเขามีความสามารถต้องวางมือแล้วก็ให้โอกาสเขาสักครั้งหนึ่งแต่ว่าอาจารย์จะบอกว่าทำไมอาจารย์ตัดสินใจเรื่องนี้แบบนี้นะโรงแรมในพัทยาจะมีอีกเยอะเลยลูกแล้วทุกคนต้องอยากดีไซน์ใหม่เมื่อกี้อาจารย์ตอนเบรกพวกเราไปดูล็อบบี้ของลูกแล้วในเว็บไซต์ไปดูห้องนอนของลูกแล้วก็ไม่รู้สึกว่าล็อบบี้อย่างนั้นมันแย่มากรู้สึกกับชอบมันโอโถงแล้วคิดว่าเวลาคนเข้ามาถึงเขาจองในเว็บไซต์นะเขาต้องเห็นทั้งล็อบบี้และเห็นห้องนอนละพอเขาเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยห้องนอนที่ลูกดีไซน์มันสวยมากนะลูกหลายแบบมากแต่พอเข้ามาถึงแล้วล็อบบี้นะไม่มีใครจะเห็นล็อบบี้แล้วว่าฉันเปลี่ยนใจกลับบ้านเขาตัดสินใจจองมาแล้วลูกไม่ต้องอย่ากังวลว่าล็อบบี้เนี่ยมันตัวบั่นทอนทำให้คนเนี่ยไม่รู้สึกว่าโรงแรมเนี่ยมันไม่ใช่แล้วต้องมาแย่แล้วไม่ใช่เลยนะมันจะมีคนบางคนที่ชอบ
แล้วอันนี้นะมันจะเป็นสิ่งที่ท้ายที่สุดนะเหมือนคุณพ่อมองนะมันจะแตกต่างบางคนจะสร้างโรงแรมตามมาอีกเยอะนะแต่ไม่มีใครจะหาไม้แบบนี้ได้อีกแล้วเหมือนที่อาจารย์ไปเยี่ยมโรงแรมโฮชิอายุ 1,400 ปีมาเขาเขียนตำนานว่าโรงแรมนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงลูกอาจจะปรับปรุงห้องนอนอะไรก็ตามแต่ทิ้งล็อบบี้นี้ไว้แล้วมีหน้าคุณพ่อแล้วลูกสาวคนโตก็เขียนว่าล็อบบี้แห่งนี้ไม้อันนี้คุณพ่อไปเอามาจากไหนเขาปลุกจิตวิญญาณเขาอยู่ในไม้แห่งนี้ในล็อบบี้แบบนี้อาจารย์คิดว่าทำให้เป็นสตอรี่ได้แล้วก็อยากจะให้ธุรกิจของเวลคัมจอมเทียนบีชเนี่ยรุ่งโรจน์ต่อไปรุ่งเรืองและรุ่งโรจน์มาที่ทางฝ่ายของคุณลูกทั้งสองมีอะไรอยากจะบอกกับทางคุณพ่อของเราครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆไม่เคยคิดที่จะก้าวร้าวหรือว่าอยากจะลบทิ้งความสำคัญที่พ่อมีให้กับตัวโรงแรมเลยไม่เคยมีความคิดนี้อยู่ในชีวิตและจิตใจเลยแต่ทุกสิ่งที่ทำไปก็เพื่ออยากให้มันดีขึ้นเพื่ออยากให้พ่อภูมิใจในตัวพวกหนูว่าพวกหนูจบมาแล้วสามารถมาพัฒนาให้พ่อได้ดีขึ้นจริงๆไม่ได้มาทำเล่นๆแต่มาทำเพื่อพ่อก็บางทีก็อยากขอโอกาสให้พ่อฟังพวกหนูบ้างก็อยากให้พ่ออยู่เห็นความสำเร็จของพวกเราอยากให้พ่อภูมิใจแล้วก็หนูรักพ่อมากนะพ่อก็รักลูกหนูมากนะมาที่ทางคุณพ่อรุ่งเรืองครับครับอยากจะบอกอะไรลูกๆสาวผมเข้าใจว่าลูกผมเนี่ยเข้าใจแล้วไม่ใช่ว่าผมชนะหรือผมแพ้แต่ว่าลูกเขาจะเข้าใจว่าจะถนอมไม้ไว้ส่วนจะต่อเติมสีสันมันเป็นเรื่องอนาคตแต่พอมาถึงล็อบบี้เนี่ยต้องบอกเลยนะเหยียบเบรกเลยไม่ได้นะสมบัติเนี่ยยังไงก็ตกเป็นของลูกอยู่แล้วเพราะนั้นก็ให้หนูดูแลกันนะมีความรักผูกพันกับทรัพย์สินพวกนี้ต่อไปมันก็เหมือนกับที่พ่อสอนให้หนูอะรู้จักรักน้องพอมีรายได้เขาไม่ได้กินเงินเดือนพ่อนะกินเงินเดือนพี่สาวแหละสอนให้เขารักกันอย่างนี้ฮะไม่เก่งมากค่ะเป็นตัวอย่างครอบครัวที่น่ารักมากแล้วก็ถ้าครอบครัวอบอุ่นแบบนี้นะฮะแล้วคุยกันแบบนี้นะธุรกิจนี้จะยั่งยืนยงไปเป็นร้อยเป็นพันปีผู้ชมครับอย่างที่เราได้บอกไปนะครับว่าการประกอบธุรกิจในครอบครัวในเมืองไทยนั้นมีมากกว่า 90% ด้วยกันนะครับและธุรกิจนั้นก็ต้องมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่แต่ถ้าเกิดทุกปัญหาได้รับการเปิดใจได้พูดคุยกันแบบครอบครัวสิริปรีชาพงศ์นะครับธุรกิจนั้นก็จะมีความสุขสร้างผลกำไรให้กับทางธุรกิจของคุณนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งคุณพ่อคุณลูกรวมถึงคุณแม่ทุกท่านนะครับที่มาร่วมเปิดใจในรายการของเราครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณนะครับรวมถึงก็ต้องขอขอบคุณนะครับคอมเมนเตอร์รวมถึงท่านประธานด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งและคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านนะครับขอบคุณครับหากธุรกิจครอบครัวของคุณนะครับมีประเด็นความขัดแย้งที่เห็นต่างแบบนี้นะครับและต้องการหาทางออกนะครับส่งเรื่องราวของคุณมายังรายการของเราได้เลยนะครับและรายการ Family Business สัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 20:50 ทางททบ5แห่งนี้วันนี้พวกเราทุกคนขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับธุรกิจครอบครัวนะครับมีจุดแข็งมีจุดที่น่าสนใจเนี่ยมากมายแต่เป็นที่น่าเสียดายบางครั้งเนี่ยเราที่เป็น family member หรือว่าเป็นสมาชิกครอบครัวเนี่ยเราอยู่ในธุรกิจของเราแล้วเรามองไม่เห็นมันนะครับมองข้ามมันไปซึ่งหลายๆธุรกิจครอบครัวนะครับที่ผ่านมาแล้วหลาย generation นำเอาสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวเป็นความรักนะครับเป็นความหลงใหลเป็นความตั้งใจของคนที่เป็นต้นตระกูลเนี่ยเอามาทำเป็นจุดขายทางธุรกิจและจุดขายดังกล่าวสุดท้ายก็กลายเป็นจุดแข็งที่สำคัญของธุรกิจครอบครัวซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะมาลอกเลียนแบบหรือว่าทำเหมือนกับท่านได้หลายๆครอบครัวที่ผมเคยเห็นนะครับเขาก็เก็บเอาสิ่งที่มีความหมายสำหรับธุรกิจของเขาอย่างเช่นบางครอบครัวก็เขียนเรื่องราวของต้นตระกูลส่งผ่านไปให้ลูกหลานเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้ว่ากว่าคุณปู่คุณทวดเนี่ยจะตั้งธุรกิจมาได้เนี่ยมันผ่านความยากลำบากอย่างไรบางครอบครัวทำธุรกิจผลิตเสื้อตัวแรกที่ได้จากลายการผลิตเนี่ยเขายังใส่กรอบเอาไว้นะครับลูกหลานเนี่ยในรุ่นหลังๆเนี่ยมาถึงก็จะเห็นแล้วว่ากว่าคุณทวดเนี่ยนะครับจะสร้างธุรกิจ
ผลิตเสื้อผ้าที่ใหญ่โตได้เนี่ยท่านต้องผ่านความยากลำบากมามากมายการทรงผ่านแพชชั่นตัวนี้ครับทำให้ธุรกิจครอบครัวนะครับมีจุดแข็งซึ่งไม่เหมือนใครแล้วสักวันหนึ่งนะครับท่านจะมองเห็นถึงตำนานมองเห็นถึงคุณค่าของตัวธุรกิจการส่งผ่านแพชชั่นในธุรกิจครอบครัวบางครั้งเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะครับหาไอ้สิ่งที่มันเป็นสัญลักษณ์ไอ้สิ่งที่มันเป็นแรงบันดาลใจนะครับเก็บรักษามันเอาไว้แล้วหมั่นพูดถึงมันลูกหลานของท่านก็จะรักแล้วก็ภูมิใจในธุรกิจของครอบครัวท่านครับมุมคนโบราณเนี่ยเขาจะมองเรื่องการลงทุนอันไหนที่มันไม่น่าลงทุนก็อย่าไปลงทุนมันคุณพ่อต้องมีการวางกฎกติกาว่าอีกหน่อยเขยเข้ามาได้ไหมแล้วว่าถ้าเกิดว่าลูกคนไหนไม่เข้ามาทำธุรกิจแล้วจะได้ส่วนแบ่งยังไงบ้างมันจะเป็นธรรมนูญของครอบครัวเนี่ยอยู่ยั่งยืนยงไปเราทำ 60% ไปร้านน้ำแข็งอีก 40% เป็นเวทีที่เดินด้วยเท้าเปล่าแล้วถ้าเวทีตั้งน้ำแข็งก็ไปตั้งเล่นกลางแจ้งมันก็ตั้งได้แต่มันจะออนไอยังไงอ่ะวันนี้คนไทยทั้งหมดจะได้เห็นและก็ชื่นชมใจของคุณจุรินทร์ที่รักในการสืบสานวัฒนธรรมนี้และก็ใจของพี่พิสุทธิ์ที่อยากจะให้ธุรกิจของครอบครัวเนี่ยยั่งยืนไปด้วยให้ชีวิตงดงามด้วยความรู้